พี่ตุ้ยแยกออกไหมคะว่าเข็มไหนคือโบท็อกแท้เข็มไหนเป็นโบท็อกเจือจางเข็มไหนเป็นน้ำเกลือล้วนคะแยกไม่ออกหรอครับเหมือนกันหมดเลยเราสัมผัสได้ถึงความห่วงใยและที่สำคัญคือความรู้สึกที่เราได้รับกลับไปมันเปลี่ยนทัศนคติที่เคยกลัวเป็นความมั่นใจตุ้ยฉีดโบท็อกครั้งที่แล้วเป็นยังไงบ้างคะอยู่หน้ากระจกเนี่ยก็พยายามทำหน้าแบบเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็หายไปมันมีความมั่นใจกับชีวิตประจำวันมากขึ้นคือเวลาเราฉีดโบท็อกสิ่งที่เราต้องคำนึงคือต้องฉีดให้ดูเป็นธรรมชาติให้ริ้วรอยดูลดลงแต่ว่าคนไข้สามารถแสดงสีหน้าได้ก็พักหนึ่งแล้วนะใช้คำว่ามาเติมในส่วนที่ทำไปคราวที่แล้วนะครับก็คงจะอยู่ในระยะแบตหมดก็มาชาร์จแบตเพิ่มชาร์จพลังให้กับผิวหน้าจริงๆครบรอบฉีดแล้วก็แนะนำว่าฉีดริ้วรอยเลยก็ได้แต่ที่ตุ้ยอาจจะต้องการกรอบหน้าที่ชัดขึ้นเรียนสารภาพตรงๆนะครับในช่วงโควิดกินเยอะมากออกกำลังกายน้อยลงนะครับเลยอยากจะมาปรึกษาคุณหมอซีว่าตัวจอไลน์เนี่ยเราจะต้องทำยังไงให้มันเกิดเป็นเส้นกรามที่ชัดขึ้นถ้าเกิดต้องการกรอบหน้าที่ชัดขึ้นเราก็สามารถฉีดโบท็อกซ์บริเวณกล้ามเนื้อมัดใหญ่ตรงแถวคอค่ะก็จะทำให้หน้าเรายกขึ้นแล้วก็กรอบหน้าชัดขึ้นแล้วทำไมบางคนที่ฉีดโบท็อกซ์แล้วไม่ได้ผลเพราะอะไรส่วนหนึ่งก็เกิดจากยาฮิวนะคะยาฮิวเนี่ยเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าควบคุมอุณหภูมิได้แบบสม่ำเสมอไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถควบคุมได้สม่ำเสมอค่ะโบท็อกซ์เขาก็จะเสื่อมสภาพไปวันนี้พามาดูตู้เย็นของ V Square นะคะอันนี้ก็เป็นโบท็อกซ์หลายๆยี่ห้อนะคะเราก็จะควบคุมอุณหภูมินะคะที่ 3-8 องศานะคะตั้งแต่ต้นทางจนมาถึงตู้เลยใช่ค่ะเราต้องควบคุมอุณหภูมิขนาดนั้นเลยเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ควบคุมอุณหภูมิเนี่ยคุณภาพก็จะลดลงการเห็นผลก็จะน้อยลงค่ะหมอซีน่ารักครับเราสัมผัสได้ถึงความแคร์ความห่วงใยและที่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกที่เราได้รับกลับไปมันมีพลังบวกอะไรบางอย่างอันนี้นะคะโบท็อกซ์อเลแกนนะคะครับตัวนี้คือตัวออริจินอลของอเมริกานะคะจะเห็นโฮโลแกรมลุงๆอเลแกนแสดงว่าเป็นของแท้นะคะแล้วเราก็สามารถโทรไปที่บริษัทแล้วก็เช็คได้เลยว่าเลขล็อตนี้นะที่นำเข้ามาถูกต้องแน่นอนนี่คือมียาอยู่แล้วใช่จะเห็นตรงขอบขอบพี่ตุ้ยเห็นสีขาวๆเล็กๆไหมคะมันเหมือนขวดเปล่าเลยนะใช่หลังจากที่เราผสมโบท็อกซ์จากหน้าพี่ตุ้ยแล้วนะคะหมอก็จะเอามาให้ดู3เข็มนะคะพี่ตุ้ยแยกออกไหมคะว่าเข็มไหนคือโบท็อกซ์แท้เข็มไหนเป็นโบท็อกซ์เจือจางเข็มไหนเป็นน้ำเกลือล้วนคะแยกไม่ออกหรอครับเหมือนกันหมดเลยอ่ะ1หลอดเนี่ยก็คือจะเป็นโบท็อกซ์ที่เราจะใช้ฉีดกันบางคลินิกอะค่ะก็จะมีกลงนิดนึงก็คือเขาดูดมาซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นโบท็อกซ์ที่เจือจางกว่าปกติใช่หรือเป็นน้ำเกลือเปล่าๆหรือเปล่าตัวหมอเองก็ไม่สามารถแยกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเลือกคลินิกที่ได้มาตรฐานแล้วก็น่าเชื่อถือถ้าเกิดไม่เปิดขวดไม่แกะกล่องก็ไม่ควรฉีดนะคะทีนี้มั่นใจได้ครับเปิดให้ดูเห็นๆเลยขอบคุณครับทุกๆวันเนี่ยเรารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีความรู้สึกเนี้ยมันค่อยๆลดทอนทัศนคติที่เคยกลัวแล้วมันเปลี่ยนความกลัวเป็นประสบการณ์ที่ดีและประสบการณ์ที่ดีนั้นเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกมั่นใจความมั่นใจเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่างานต่างๆที่แต่ก่อนเคยมองว่ามันยากอ่ะมันจะดูง่ายขึ้น